การชวนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัววางแผนดูแลล่วงหน้าสวัสดีค่ะแพทย์หญิงวาริการัตนจันทร์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลหน้านะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเราทุกคนก็ต้องเดินไปถึงจุดนั้นจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมาหลายปีเราพบว่าไม่ได้มีโอกาสขบคิดไตร่ตรองและวางแผนถึงวันสุดท้ายที่จะมาถึงรวมทั้งได้สื่อสารถึงสิ่งที่เราต้องการให้กับคนที่สำคัญสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความวิตกกังวลและได้ทำตามเจตนาที่เราวางแผนไว้ได้ค่ะหลายครั้งที่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดไม่กล้าที่จะปฏิเสธหรือตัดสินใจยุติการรักษาแทนทั้งนี้การรักษานั้นอาจจะไม่มีประโยชน์เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้ายแล้วดังนั้นถ้าเจ้าของร่างกายเป็นคนที่ได้ตัดสินเองมีเวลาตึกตรองก่อนหน้าที่จะเจ็บป่วยจนไม่สามารถสื่อสารเองได้และบันทึกสิ่งที่ตนเองต้องการลงไปทำให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังหรือผู้ที่ต้องตัดสินใจแทนไม่รู้สึกลำบากใจและได้ทำตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยจริงๆจะเหมือนเป็นการมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับคนที่อยู่ข้างหลังอย่างไรก็ตามหมอเข้าใจว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคมไทยและคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความวิตกกังวลตั้งแต่การที่จะเริ่มพูดเรื่องนี้จะพูดอย่างไรดีอุปสรรคที่เรามักพบในการเริ่มต้นการพูดคุยเรื่องการวางแผนระยะท้ายของชีวิต 1. ครอบครัวมักจะคิดว่าการพูดคุยเรื่องเหล่านี้เป็นลางร้ายทำให้ผู้ป่วยเสียกำลังใจหรือสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้สูงอายุโดยไม่จำเป็น 2. คิดว่ายังเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากสุขภาพแข็งแรงอยู่ยังไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วการพูดเรื่องระยะท้ายของชีวิตในช่วงที่ป่วยหรืออยู่ในระยะท้ายแล้วจะยิ่งลำบากอาการของผู้ป่วยจะแย่ลงประจวบเหมาะกับที่เราพูดเรื่องนี้ทำให้มองว่าเป็นลางร้ายการวางแผนดูแลล่วงหน้ายิ่งพูดในเวลาที่สุขภาพและจิตใจแข็งแรงดีสติสัมปชัญญะแจ่มใสยิ่งคุยกันได้ง่ายเป็นเวลาที่ดีมากกว่าตอนที่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้ว 3. คือไม่เข้าใจแต่ละทางเลือกในกรณีที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับการรักษาในระยะท้ายหรือการรักษาเพื่อยื้อชีวิตอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยข้อมูลเหล่านี้ทีมประคับประคองซึ่งมีอยู่ในทุกๆโรงพยาบาลเป็นทีมที่ผ่านการอบรมมีทักษะในการให้คำแนะนำสามารถให้คำปรึกษาทุกๆครอบครัวได้ทุกท่านสามารถไปติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ 4. การตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองแล้วกลัวว่าจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดหรือเป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเราได้ศึกษาข้อมูลดีแล้วและเขียนสิ่งที่เราตัดสินลงไปในสมุดเบาใจหรือหนังสือแสดงเจตนาก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องยึดสิ่งนั้นตลอดไปหมายถึงถ้าเรายังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่เราก็สามารถที่จะทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือยึดตามสิ่งที่เราเคยเขียนไว้ก็ได้ทั้งนี้คุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์จะถามผู้ป่วยเป็นหลักอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าเราจะถูกทิ้งขว้างไม่ดูแลตามมาตรฐานการละเว้นหรือการยุติการรักษาบางอย่างนั้นจะต้องเป็นไปเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้ายจริงๆและทีมรักษาพยาบาลคิดว่าการรักษานั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแล้วจริงๆเท่านั้นการพูดคุยเรื่องการดูแลระยะท้ายอาจจะเป็นเรื่องยากตอนที่เราจะเริ่มพูดคุยเพื่อจะให้ง่ายขึ้นทางกลุ่มทิสฟูเดทก็ได้ออกแบบเครื่องมือเช่นสมุดเบาใจซึ่งออกแบบมาให้ง่ายสำหรับญาติหรือคนในครอบครัวสามารถชวนผู้ป่วยคุยไปทีละหัวข้อได้หรือสมุดเบาใจยังใช้ยากสำหรับผู้สูงอายุบางท่านก็สามารถใช้การ์ดแชร์กันซึ่งเป็นการ์ดรูปภาพในหัวข้อต่างๆที่ต้องการวางแผนสำหรับระยะท้ายของชีวิตถอดประเด็นมาจากสมุดเบาใจมาชวนคุยมาใช้ประกอบการเขียนสมุดเบาใจก็ได้
จริงๆถ้าจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวทำให้ง่ายในการที่เราจะชวนผู้สูงอายุมาพูดคุยเรื่องนี้สามารถชวนทุกคนในครอบครัวมาเขียนสมุดเบาใจด้วยกันหรืออาจใช้เกมไพ่ไขชีวิตมาเป็นกิจกรรมในครอบครัวเพื่อมาชวนกันคุยเกี่ยวกับเรื่องการจากไปการดูแลระยะท้ายก็ได้ค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจใช้โอกาสที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือการจากไปเช่นเมื่อเราไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือไปงานศพด้วยกันเมื่อกลับมาถึงบ้านก็อาจชวนคนในครอบครัวเชื่อมโยงพูดถึงสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการหากเจ็บป่วยอยู่ในระยะท้ายหรือจัดการงานศพของตัวเองสำหรับเรื่องการวางแผนสุขภาพระยะท้ายไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ป่วยระยะท้ายหรือผู้สูงอายุเท่านั้นทุกท่านที่เห็นถึงประโยชน์ของเรื่องนี้สามารถที่จะติดต่อหรือขอคำแนะนำหรือขอสมุดเบาใจจากสถานพยาบาลใกล้บ้านซึ่งอาจชื่อว่าคลินิกเบาใจหรือคลินิกประคับประคองซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครที่ยินดีให้คำปรึกษาท่านได้ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกท่านนะคะอย่ากังวลที่จะเชิญชวนผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนระยะท้ายนะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะเตรียมพร้อมอาจจะคิดเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกลูกหลานเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราได้เริ่มต้นพูดคุยเรื่องนี้หรือว่าได้วางแผนกันเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มีวิกฤตเกิดขึ้นหรือถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจเรื่องของสุขภาพในระยะท้ายเนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องวิตกกังวลแล้วก็ได้ตัดสินใจตามที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยในครอบครัวเราเนี่ยตั้งใจไว้จริงๆค่ะ